สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะคลิปนี้เจอกับเมย์อีกเช่นเคยค่ะวันนี้เมย์อยู่ที่แม่น้ำบางปะกงนะคะต้องบอกว่ามาที่นี่มากี่รอบก็ไม่เคยเบื่อนะคะเพราะว่ามากับสายที่รู้ใจนะคะแล้วก็เอ็มนะคะก็มาด้วยค่ะวันนี้มาเป็นครั้งที่2แล้วนะคะวันนี้ก็มาเปลี่ยนแนวค่ะมาตกปลากุเลากันบ้างนะคะก็จะเป็นแนวไลฟ์เบสนั่นก็คือใช้เป็นพวกเหยื่อกุ้งเป็ดนั่นเองค่ะตอนนี้ต่ายบอกว่าน้ำสวยมากนะคะวันนี้เนี่ยคือหลักๆเลยเราจะมาตกปลากุเลาใช่ไหมคะต่ายครับค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลากุเลาที่มันเข้าฝูงหรือปะตอนนี้เข้าฝูงครับเข้าฝูงก็คือช่วงเนี้ยของทุกปีหรือเปล่าคะทุกปีครับทุกปีครับนอกจากปลากุเลาแล้วเนี่ยก็ยังมีพวกปางกิ่วครับปลาดุกทะเลอ๋อก็มีพวกปลาหางกิ่วหลุดมาบ้างใช่ไหมคะครับดีเลยค่ะวันนี้ค่ะมีปลาหลากหลายนะครับได้เลยเดี๋ยวติดตามชมกันค่ะครับสำหรับอุปกรณ์รอคันที่เมย์เตรียมมาตกเราวันนี้นะคะก็จะเป็นคันสปินนิ่งทั้ง2คันเลยนะคะเริ่มจากคันแรกนะคะก็จะเป็นคันของไพโอเนียร์ค่ะรุ่นรัวฟอร์ดนะคะเวท10-20ค่ะแล้วก็ตามด้วยรอกของไพโอเนียร์เช่นเดียวกันค่ะรุ่นเร็กโซนะคะเวท10-20นี่ก็เอาไว้เผื่อแบบเจอปลาใหญ่ๆเพราะว่าไต๋บอกว่ามันมีผิดคิวมาทุกทริปเลยนะคะส่วนคันที่2ที่นำมานะคะก็เวทเล็กลงมาหน่อยค่ะ Pioneer Cross Firelight นะคะ 2/8 ค่ะตามด้วย Pioneer รอกเหมือนกันนะคะรอก Spinning Pioneer นะคะ Excavator นะคะแล้วก็นี่ค่ะไต๋ผูกสายให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะใช้ตะกั่วผูกแบบนี้นะคะตะกั่วประมาณ40กรัมนะคะตามด้วยสายช็อคกริดเดอร์นะคะของ Invisible 30ปอนด์ค่ะก็จะเป็นตัวเบ็ดของ Vitro นะคะเบอร์12ค่ะผูกแบบนี้นะคะส่วนของ M นะคะ M ก็จะเป็นขาโหดหน่อย แล้วเขาก็จะเป็นคันเพอร์สูตรค่ะเลือกใช้คันเพอร์สูตรนะคะก็จับคู่กับรอกอัติจูดนี่ค่ะเป็นคันรีแล็กซี่นะคะเป็นอันนี้เป็นทั้งชุดนี้เป็นของโอคุมานะคะโอคุมารีแล็กซี่กับรอกซีดรอสนะคะเอ็มผูกสายเลยเดี๋ยวแม่ขอถามไต๋ก่อนนะคะ คือว่าการตกปลากุเลาแม่น้ำบางปะกงเนี่ยก็คือต้องใช้เหยื่อสดใช่ไหมคะก็คือเป็นกุ้งเป็นใช่ครับเป็นกุ้งเป็นครับค่ะแต่ว่าเมย์เนี่ยเคยตกปลากุเลาตามวังมาก็คือเป็นใช้เหยื่อปลอมนะคะทีนี้มันจะขึ้นรวมฝูงกันอย่างเงี้ยเวลาเราทำปลาหลุดเนี่ยคือมันจะหนีไปทั้งฝูงเลยอยากจะทราบว่าปลากุเลาที่เนี่ยมีลักษณะนิสัยการกินเหยื่อแบบไหนอะไรอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอปลาที่นี่นะครับมันจะเป็นปลาจับฝูงครับลักษณะเป็นปลากุเลาจับฝูงแล้วแต่ว่าจะเป็นฝูงเล็กฝูงใหญ่นะครับแล้วก็การกินเหยื่อมันเป็นเหยื่อเป็นเหยื่อเป็นตลอดการหนีไม่มีการหนีครับก็คือว่ากินตลอดยกเว้นว่าเราไปทำผิดพลาดอะไรทำมันเจ็บมากมายอย่างเงี้ยมันก็จะหนีแต่คือไม่ได้หนีหมดฝูงครับอาจจะหนีเพียงเป็นจำนวนน้อยๆครับอ๋อค่ะแล้วก็คือปลากุเลามันจะกินมันจะเข้ามาในช่วงไหนในช่วงที่น้ำเค็มแบบนี้ฤดูกาลของเขาจริงๆเลยช่วงจริงๆเลยมันจะอยู่ราวๆสิ้นเดือนธันวาถึงราวๆกลางเดือนกันกุมภาครับผมจะอยู่ประมาณแค่นี้ครับพอหลังจากนี้ไปก็จะน้อยตัวแล้วครับอ๋อก็คือเขาจะเข้ามาในช่วงนี้ที่สามารถตกได้ดีที่สุดนะเป็นช่วงฤดูที่เหมาะสำหรับการตกมากที่สุดครับผมค่ะโอเคแล้วก็วิธีการตกล่ะคะไต๋เราตกเหมือนเราตกปลาหางกิ่วปลาหน้าดินทั่วไปอะครับโดยการที่ตามอุปกรณ์ตามที่แนะนำกันไปเลยครับตั้งแต่ทีแรกค่ะแล้วก็ตีเหมือนว่าตีออกไปข้างนอกเหมือนตกปลาหางกิ่วอะไรนี้เลยใช่ไหมคะการตีเหมือนเราตกปลาหางกิ่วนะครับได้เลยแต่วันนี้ก็ไต๋บอกว่าน้ำสวยมากครับวันนี้น้ำสวยครับน้ำสวยเกือบทั้งวันเลยครับวันนี้คือว่ามันก็มีโอกาสที่จะกินทั้งวันเลยใช่ไหมใช่ครับถ้าเกิดเราเจอฝูงหรือว่าปลาเข้าจับฝูงอย่างเงี้ยเรามีโอกาสได้ทั้งวันเลยโอ้ยดีมากๆเลยค่ะครับโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มตกกันเลยตอนนี้นั่งดูไต่โหนก
นั่งลุ้นไต่นกอยู่ครับเดี๋ยวลองเทสได้เลยครับขอตัวนึงนะคะไต่เอาตัวใหญ่ๆเลยสักไซส์10ได้ไหมคะ10ขีดก่อนไต่บอกเหยี่ยวเยือตรงมาตรงมาค่ะข้อที่2จำได้ครั้งที่แล้วโอเคตีเลยนะคะตีเลยตีหัวคนข้างๆนี่เลยไหมได้ขอยนะเอ็มกิ่งไม้ข้างหลังขอยนะเอ้าเฮ้ยเอ้าเฮ้ยไกลไปไหมคะนั่นแหละครับระดับนั้นนี่ก็โยนไปประมาณสักครึ่งกิโล5เมตรตีไปครึ่งกิโลน้ำมันไม่ค่อยลึกมากครับเคถึงพื้นแล้วนี่เราก็เปิดนี่ไปหน่อยนี่ค่ะกิ้งกิ้งสาวยาวไม่เอาขาตีตกแต่แต่ใช่มันแน่แน่โดนโดนแล้วอีกแล้วอุ้ยหลุดยังโดน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 เยาเยามาแล้วเยาเป็นน้ำเลยหนูตัวเล็กมากเลยค่ะเยอะแทบไม่รู้สึกเลยใช่ไหมอ่ะใช่ครับใช่ครับยกเลย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 โอเคเอ้ยสายใครอ่ะยกเลยยกเลยเมย์ยกเลยเออยกให้สายเลยประเดิมก่อนฝันล่างแม่อุตส่าห์ตั้งคันเลยนั่นเนี่ยแม่ครับไอ้เหี่ยวอ๋อนี่เขาเรียกว่าไอ้เหี่ยวนะคะไซส์เล็กๆแบบนี้เมย์ประเดิมตัวแรกมาแล้วนะยังเป็นไอ้เหี่ยวอยู่เดี๋ยวรอไซส์บิ๊กๆก่อนตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กตีไปที่เดิมตรงนี้ตีที่เดิมตีที่เดิมอ่ะที่เมื่อกี้ที่มันกินที่เดิมแล้วไม่ได้เข้ามาใกล้ๆตัวใหญ่มันเข้ามาดูทีนี้ปิดหน้าล็อกไว้หน่อยดีกว่าวัดไม่ติดเมื่อกี้นี้ต้องบอกว่าเป็นนาทีฉุกเฉินมากยังไม่ได้จับนี่เลยนะเปิดเบรกไว้คิดว่าไม่ติดแล้วตีเลี้ยงเท่ากันไว้เออไม่ออกไปพี่แอมไม่ต้องปล่อยสายนะพอตีปุ๊บเราปิดเลยปิดเลยปิดเลยคืออยากให้ตะกั่วลงเร็วพยายามให้ตะกั่วมันลงช้าที่สุดเหยียวเหยียวขึ้นน้ำเลยหนูไม่ขึ้นอ่ะโอ้ยจวดหลงว่ายังไงอ่ะจวดเหรออ่าประจวดเที่ยวครับประจวดเที่ยวประจวดเทียนด้วยปลาจวดเทียนอุ๊ยสะบัดสะบัดเออรูปร่างคล้ายกันหมดเลยเนาะปลาหางกิ่วประมาณประจวดนี่มันตัวยาวๆเนาะกินอร่อยครับนี่เนื้อไม่ต่างกับเราเลยนะเนื้ออร่อยโอเคขอนะจะโอนไหมพอดีคำเลยนะข้างกันมาลงเรือเป็นไงเก๊กอะพี่เกือบแฟนน้องอ้ออ๋อน้องอ้อนึกว่าน้องแนนไอแนนบอกคำเดียวรู้เรื่องอยู่ไหมเหลือใครวิ่งพลาดนะเอาแมวอยู่แล้วอยู่โอ้โหอะไรเนี่ยพาผีหลอกหลอกแดงลูกโป้หน่อยนี่ต้อง
กวัดไม่ยืดนะโอ้โหยูคือว่าลากเข้ามานี่แบบมันไม่รู้สึกว่ามีอะไรอยู่ในคันไอ้นิสายเลยอันนี้ก็เป็นช่วงที่เหยี่ยวเนี่ยมันเข้าฝูงนี่สายใหญ่ใช่ไหมคะก็โตขึ้นมาหน่อยโอ้โหยูปะเนี่ยได้ปลาหนึ่งหูสับปะรดหูบู๊อันนี้ก็ขยับไซส์ขึ้นมานะคะก็เป็นปลากุเล่าเหมือนเดิมแก้เหงาได้โอ้ตัวใหญ่มากเชื่อไหมตัวเนี้ยใหญ่ใหญ่กว่านี้ก้อยไม่น้อยเอาประจวดอนาคตเนี่ยไอ้เมียนเลยนะตัวเนี้ยโอ้ยไซส์นี้มาไงวะหายากนะไซส์นี้หายากนะคะประจวดไซส์เนี้ยไปหากันได้ง่ายๆอ่ะห้ามไปไม่ได้ดิโค้ดไอ้โค้ดนี่เราเจอปลาเราไซส์ใหญ่แล้วนะคะฝนก็ตกปลาก็กินกำลังกินข้าวเลยเกือบวัดไม่ทันโอ้โหนี่ไซส์เป็นโลเลยนะเนี่ยดิ้นนะมันจะดิ้นแบบนี้แหละไม่อยู่เฉยหรอกของเราเนี่ยนี่ดูสิคะเฮ้ยใหญ่ขึ้นมาหน่อยขอเคี้ยวหน่อยดิขอจะขอนะคะมันใหญ่มากช้อนไม่เข้าอ่ะเออขอเคี้ยวหน่อยดิปลาอะไรโอ้ยปลาบึกปลาบึกทะเลปลาบึกปลาบึกโอ้ยปลาบึกเอ็มสวยต้องขอมาเคี้ยวหน่อยโอ้โหสู้แบด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 ไหลปลาเทพาปลาบึกฉันชอบสู้นาแพ้นะครับสู้นาแพ้เอ้ยตายอุตส่าห์วัดเต็มข้อเลย อ่ะเอ็มทีมเจ็บว้าทีมนี้ตุ๊กโตเฮ้ยเย็นเดี๋ยวว่ากินอีกโอ้โหโอ้ยห้าดินมันโดนอู้ดเลยเฮ้ยมันโดนอะไรกัดอะไตโดนโดนตัวใหญ่กัดใหญ่เยอะเลยนะตัวใหญ่กัดมันหลังมันแข็งแหว่งเลยแหว่งอันนี้น่าจะโดนตัวใหญ่กัดมาหลังแหว่งเลยโอ้กินลึกด้วยอ่ะตัวเนี้ยมามาลงมาลึกเลยอุ้ยโดน
โดนแล้วครับโดนแล้วไม่เหยียบครับโดนแล้วครับโดนแล้วต่อแล้วเนี่ยกระโดดกระโดดกระโดดนี่ครับเลือกกันมันเฮ้ยได้สายว่ะตัวเนี้ยเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วขึ้นได้สวยหน่อยบ้างขึ้นน้ำป่ะขึ้นน้ำค่ะสวยสวยขึ้นน้ำเหรอติดข้างโอ้โหใช้สวยเลยอ่ะหนักตื้อเลยเมื่อกี้ว่าแถมาแถไวเกือบจะไปไอ้เราก็จะเราก็หลงดีใจเป็นไรเราก็ยังตีต่ออุ้ยตายอยู่อยู่ไหมไม่อยู่อุ้ยกดขนาดนั้นนะโอ้ไม่อยู่โอ้เหยียบเป็นด้วยเหยียบเป็นด้วยกดสวยด้วยครับเรียบร้อยติดฝาด้วยติดฝาด้วยรีบจับรีบจับโอ้ยโดนแล้วเว้ยมาแล้วมาแล้วเริ่มใหญ่แล้วเริ่มใหญ่เริ่มใหญ่ยังเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มใหญ่ขึ้นมาแล้วนี่ครับเริ่มใหญ่แล้วเฮ้ยเริ่มใหญ่แล้วเว้ยเฮ้ยเอ็มนี่ใหญ่ยังเฮ้ยเริ่มใหญ่แล้วเริ่มใหญ่เริ่มใหญ่ละเริ่มใหญ่ละใครมาเลยตัวใส่ขึ้นน้ำป่ะไม่ค่ะดุก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 ค่ะเหมือนปลาดุกทะเลหรือเปล่าหรือไอ้ม้าหางกิ่วหรือเปล่าแหมมีให้ลุ้นมีให้ลุ้นไอ้กดเหลาเฮ้ยนี่ปรากฏเหลาดูลักษณะดูท้องเจ้าป่องๆนะตัวเรียวๆหน้ายาวๆน่าเห็นนึกว่าได้สายแล้วเนี่ยสายศอกสายศอกสายศอกเป็นไงสายศอกใหญ่หลอกไม่หางกิ่วไว้กดไม่น่าใช่กดเดี๋ยวนะคะเราก็เจอปลาใหญ่อีกแล้วนะครับไม่สายจุดเขาเอาข้างนู้นโอ้โหกลืนเลยอ่ะนี่บอกว่าส่งสายส่งสายนานพอสมควรนี่วันนี้เราเจอทั้งกุเลานะคะกับหางกิ่วเนี่ยเฮ้ยติดอีกแล้วอะไรจะฮอตขนาดนั้นเอ็มกี่โลกี่โลไม่รู้อ่ะป่าแล้วป่า
ใช่ครับไหนอ่ะปลาอะไรปลาอะไรบ่รู้มันคืออะไรวะลูกจากตอนนี้เราก็ได้ปลาหางกิ่วมาอีกหนึ่งตัวนะคะไซส์สวยเลยโอ้โหกดคันเมื่อกี้นี้ใจหายวาบเลยกดหมดคันเลยอุปกรณ์ที่ใช้นะคะเวทเล็กหน่อยคันนี้เลยค่ะคลอสไฟไลท์ก็ลอกตัวนี้นะคะสำหรับสายช็อคกลิตเดอร์ที่เมย์ใช้ในทริปนี้นะคะเมย์ใช้สายช็อคของ Pioneer ค่ะ Invisible นะคะฟลูคาร์บอน 100% ค่ะสำหรับที่นี่ก็จะใช้สายช็อคอยู่ประมาณ 20-30 ปอนด์นะคะแต่เมย์เลือกใช้ตัวนี้ค่ะแล้วก็สาย PE ในรอกเหมือนเดิมเลยทุกทริปเลยนะคะสาย PE Estuary แล้วก็ทริปนี้ใช้ตัวเบ็ดของ Vitro เช่นกันนะคะที่ใช้ตกหน้าดินทุกทริปเลยนะคะอันนี้ใช้เบอร์13นะคะ Made in Japan ทรงอิซิมาค่ะสำหรับการตกปลากุเลาในวันนี้นะคะต้องบอกว่าพวกเราเนี่ยสนุกมากๆค่ะเพราะว่าปลากุเลาไอ้ไซส์ที่เรียกว่าไอ้แหววเนี่ยนะคือมันกินตลอดเลยนะคะต้องบอกว่าได้มาทะลุน่าจะกว่า30ตัวนะแล้วก็มีไซส์โลมาตัวนึงนะคะแล้วก็รวมไปถึงปลาหางกิ่วที่ขึ้นมาไซส์สวยๆ 3-4 ตัวเลยทีเดียวนะคะเมย์เพิ่งรู้นะว่าที่เนี่ยที่แม่น้ำบางปะกงเนี่ยมีปลากุเลาด้วยนะคะเพราะว่าทุกปีเนี่ยไม่เคยมาตกเลยค่ะไตเขากริ้งกลางมาตกปลากุเลาไหมเฮ้ยอยากมาเมย์ก็รีบมาเลยนะคะแต่ว่ามันจะกินในช่วงระยะเวลาสั้นๆแล้วปีหนึ่งเนี่ยมีแค่ครั้งเดียวถ้าใครสนใจนะคะโทรสอบถามไตได้เบอร์โทรด้านล่างที่ขึ้นนี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะเจอกันทริปหน้าคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ